ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ซึ่งเรามีประเด็นค่อนข้างที่จะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบ้านเขาก็ส่งข้อความมาอยากให้อาจารย์พูดคุยมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะว่าคลิปของพวกเราก็จะเผยแพร่ในทางการศึกษานะคะถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับฟังนะคะเราก็ยังมีประเด็นอีกนะคะจากข้อที่8นะคะการทำลายแก้ไขไม่ทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าบังเอิญว่าเราเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์เราเนี่ยไปก๊อปข้อมูลหรือไปลบข้อมูลของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าในมุมมองของเราในส่วนของนักศึกษาเราคิดว่าการทำลายข้อมูลหรือข้อมูลบางส่วนตัวนี้เนี่ยมันมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะเรามีข้อคิดเห็นยังไงอาจารย์อยากให้เราพูดถึงมุมมองของเราครับผมในมุมมองของผมนะครับในการทำลายแก้ไขข้อมูล บางส่วนนะครับก็อาจจะทำแบบให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปในที่แบบไม่สามารถระบุได้ว่าขอบเขตมันจะกว้างมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าการทำลายข้อมูลแบบสมมติว่าผมเอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งไว้ปุ๊บแล้วคราวนี้เพื่อนแบบดีๆเดินมาเดินมาปุ๊บแล้วก็ดีลิทปุ๊บข้อมูลหายครับผมบางทีแบบมันอาจจะเป็นแบบคือจะส่งสอบไปภาคหรือกลางภาคอะไรอย่างงี้หรืออาจจะเป็นวิจัยของผมคราวนี้คือแบบคุณลบของผมปุ๊บแบบนี้ผมก็ไม่มีงานที่จะส่งอาจารย์ครับผมมันก็กระทบต่อชีวิตในการเรียนของผมได้ประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเราเอาผิดเหมือนกับว่าบังเอิญว่าเออมันข้อมูลเราหามันสำคัญมากแล้วเราไม่สามารถไปหาอะไรได้อีกมันระยะเวลามันไม่ทันเราไปดำเนินคดีเนี่ยมันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนตรงนี้แต่อย่างว่าแหละเราก็เป็นเพื่อนเราเนาะแต่เราก็ใครจะไปกล้าที่ว่าจะถึงเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะครับผมแล้วในเรื่องของการทำลายแก้ไขข้อมูลบางส่วนนี้เรามีประเด็นไหนไหมที่แบบตอนนี้มีข่าวกำลังออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นช่องทางไหนบ้างไหมคะพอจะมีอะไรพอเป็นการยกตัวอย่างครับผมในการทำลายหรือแก้ไขข้อมูลบางส่วนนะครับก็จะมีในกรณีที่ย้อนไปประมาณประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับก็จะมีกรณีเกี่ยวกับนักเรียนชั้นม.ปลายคนหนึ่งนะครับผมเขาได้ทำอาศัยช่องโหว่ของระบบคอมเมนต์ของเว็บไซต์กระทรวงศึกษานะครับผมไปแก้ไขข้อมูลคือการไปปลดแบนเนอร์อยู่บนหัวเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาออกแล้วก็อัปโหลดแบนเนอร์ใหม่ที่เป็นเหมือนกับเป็นการประชดประชันนะครับผมครับอันนี้ถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการถูกไหมคะถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อกฎหมายนะคะในเรื่องของการทำลายแก้ไขข้อมูลทั้งหมดไม่ทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะก็บอกไปแล้วว่ามีโทษด้วยนะคะสำหรับใครที่คิดจะทำหรืออย่าทำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าไม่ดีนะคะต่อมาในประเด็นที่9นะคะตอนนี้โลกโซเชียลนะคะหรือสังคมออนไลน์เนี่ยกำลังรุนแรงนะคะโดยที่บางคนโพสต์ภาพอันไม่พึงประสงค์ก็คือภาพลามกนั่นเองแล้วก็สามารถเดี๋ยวนี้เนี่ยพอโพสต์ภาพปุ๊บบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่แชร์ไปให้คนมันรวดเร็วมากนะคะจริงๆแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยคือจริงๆถ้าบางคนอาจจะอยากแชร์แต่ก็มีความผิดไม่ใช่ไม่มีความผิดถูกไหมคะเพราะว่าแชร์รูปไม่พึงประสงค์นะคะโทษของเขาก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะอาจารย์เคยเห็นข่าวที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสข่าวอยู่นะคะในเรื่องของพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงถูกไหมคะใส่ชุดว่าบิวนะคะเพื่อไปโปรโมทร้านเราเห็นเรามีความคิดเห็นยังไงคะในส่วนตรงนี้ผมในที่อาจารย์กล่าวมาก็คือเป็นการโปรโมทร้านกาแฟร้านหนึ่งใช่ไหมครับผม
อาจารย์ก็เห็นข่าวคือนั่งฟังข่าวก็ดูอยู่ว่าโอ้เขาก็จะกล้าจริงเหรอจริงๆแล้วเราดูเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีแบบนี้จริงๆนะคะไม่คิดว่าจะมีแบบนี้แต่ว่าในมุมมองของเราเราคิดว่าจริงหรือไม่จริงหรือเพื่อที่จะให้ร้านโด่งดังอันนี้ผมก็หลังจากที่ดูภาพนะครับดูจากเจตนาเขาก็เหมือนกับเป็นการโปรโมทร้านนะครับผมซึ่งอาศัยการแบบที่มีนางแบบแล้วก็ไปนางแบบหุ่นดีหุ่นสวยครับผมไปแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ภาพวาบวิวลงในโซเชียลนะครับซึ่งอันนี้ก็ในความคิดเห็นของผมนะครับคือคิดว่าควรที่จะใช้แบบลักษณะอื่นดีกว่าไหมอาจจะเป็นแบบการใช้แบบคลิปแบบทำวิดีโอน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้แต่ไม่ควรที่จะใช้ภาพวาบวิวนะครับค่ะค่ะทีนี้คงจะใกล้จะหมดเวลานะคะทีนี้ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของการโพสต์ภาพคนที่เสียชีวิตนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะโด่งดังเนาะโด่งดังมีดาราเสียชีวิตแต่บังเอิญว่านักข่าวก็อยากได้แต่ข่าวแล้วก็ถ่ายรูปที่ไม่พึงประสงค์เนาะในส่วนตรงนี้เราคิดว่าดีไหมคะที่ว่ามีกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ครับเพราะว่าเขาก็จะได้เหมือนกับว่ารัดกุมใช่ครับค่ะถ้าพูดถึงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่มีความสมเหตุสมผลกับวงของสังคมออนไลน์บ้านเรานะครับผมซึ่งมันจะเป็นแบบลักษณะที่สังคมออนไลน์แบบขยายใหญ่ขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมาการที่เขาร่างพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นมาคิดว่าผมคิดว่านะครับเป็นการสมเหตุสมผลนะครับในการควบคุมเรื่องพวกนี้นะครับที่เขาไม่อยากให้ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับผมก็จากประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทั้งอาจารย์และนักศึกษาออกมาพูดคุยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือว่ามันมี2ด้านเนาะด้านที่เราแสดงความคิดเห็นว่าเราถือว่าชอบกับด้านที่บางกระแสก็ยังบอกว่าไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับริดรอนสิทธิริดรอนสิทธิตัวนี้ก็ยังมีถือว่ามีความคิดเห็นแบบนี้อยู่เราก็ไม่ได้ถือว่าเราไม่ได้จำกัดข้อคิดเห็นนะคะแต่อันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์กับนักศึกษาที่มาพูดคุยแต่จริงๆประเด็นตัวนี้เนี่ยที่จริงๆอยากให้พูดต่อเนื่องในส่วนของประเด็นที่คือมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบถูกไหมคะก็อยากจะพูดในลำดับต่อไปนะคะก็วันนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสมนะคะก็ขอจบคลิปในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ